สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการแนะนำสถิติทดสอบที่ชื่อว่า Friedman โดยการใช้โปรแกรม SPSS นะครับสำหรับขั้นตอนแรกคือการกรอกข้อมูลเราในที่นี้มี activity อยู่3 activity นะครับ activity ที่1 2 3เวลากรอกข้อมูลก็จะกรอกแบบนี้เลยครับเช่นคนที่1 activity ที่1ให้5 activity ที่2ให้9 activity ที่3ให้8นะครับทำการกรอกข้อมูลแบบนี้นะครับจนครบทุกคนเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรามาดูขั้นตอนของการวิเคราะห์นะครับขั้นตอนวิเคราะห์ก็คือเข้าไปที่คำสั่ง analyze non parametric test legacy dialog แล้วก็เลือกคำว่า k related sample แบบนี้นะครับ k related sample กดนะครับหลังจากนั้นเลือกตัวแปรที่เราต้องการทดสอบทั้ง3ตัวแปรนะครับใส่ในส่วนที่เป็น test variable ตรงส่วน test type แบบนี้นะครับก็เลือก Friedman ตามปกติแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคครับก็จะได้คำตอบแบบนี้วิธีการดูก็ง่ายๆนะครับมาดูที่ asymptotic sig ตรงนี้ครับได้จุด .007 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าจุด .05 จึงสรุปได้ว่าทั้ง3กิจกรรมนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างน้อยๆเนี่ย2แบบนะครับผม